ก็ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังการสมควรแก่เวลาเพื่อวันอาทิตย์ก่อนได้พูดให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตร่างกายของเราการร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุมีประการต่างๆมีดินน้ำไฟลมเป็นต้นแต่ว่าความจริงนั้นมีธาตุมากกว่านั้นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคให้ชี้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของธาตุที่ผสมปรุงแต่งกันขึ้นตามกรรมวิธีของธรรมชาติอาศัยมารดาบิดาเป็นที่เกิดโตขึ้นด้วยการดำรงด้วยธาตุอีกเหมือนกันถ้าธาตุในร่างกายนี้เป็นปกติเราก็สบายแต่ถ้าว่าธาตุในร่างกายเกิดไม่พร้อมเพียงกันหรือว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายก็เป็นปกติซึ่งในสมัยนี้เขาเรียกว่าขาดวิตามินวิตามินก็เป็นพวกธาตุต่างๆที่เอามารวมกันเข้าแล้วก็รับทานเพื่อแก้โรคอย่างนั้นแก้โรคอย่างนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ทำการค้นคว้าศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนี้จนเข้าใจเรื่องสิ่งประกอบในร่างกายว่าประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างขาดอะไรจึงเป็นโรคอะไรขึ้นมาแล้วก็หาวิธีแก้ไขด้วยการกินอาหารที่ถูกต้องถ้าเรารับประทานอาหารถูกต้องก็หมายความว่าเสริมธาตุที่ขาดให้สมบูรณ์ร่างกายนี้จะเป็นปกติไม่ค่อยจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนที่อายุมั่นขันยืนก็แปลว่ามีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องในเรื่องการรับประทานอาหารการหลับการนอนการปฏิบัติหน้าที่มันสมดุลกันร่างกายจึงเป็นปกติไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บส่วนคนที่เป็นอยู่ไม่ค่อยจะปกติเช่นนำสิ่งที่เป็นพิษใส่เข้าไปในร่างกายชอบดื่มของมึนเมาเกิดตีเสพติดประเภทต่างๆเช่นบุหรี่กัญชายาสิ่งอะไรเหล่านี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดโรคขึ้นในร่างกายหรือว่าอดหลับอดนอนก็มัวไปสนุกสนานในยามราตรีหรือไปมัวนั่งเล่นเบงกันเล่นการพนันเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีความแข็งแรงเปิดช่องให้โรคไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนร่างกายได้เมื่ออาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินเกินความต้องการของร่างกายมันก็เสียไปเพราะเปล่าๆแต่ถ้าเรากินแต่พอดีพอดีร่างกายนี้ก็แข็งแรงไม่เกิดโรคเราก็อยู่ได้สบายเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของวัตถุที่เราสามารถจะป้องกันแก้ไขให้คนอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันการศึกษาเรื่องนี้มีหนังสือตำรับตำราทางแพทย์ทางหมอเขาพิมพ์ออกจำหน่ายจ่ายแจกมากมายเช่นเอกสารของกระทรวงการสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้มีมากเราควรจะสนใจอ่านได้บ้างเหมือนกันเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้มันถูกต้องร่างกายจะได้เป็นปกติไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากเกินไปอโรคยาปรมาลาภานี่เป็นพุทธภาษิตแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือแม้ร่างกายไม่มีโรคไปย่อมจะสบายสามารถจะทำงานทำการแสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตได้สะดวกแต่ถ้าร่างกายเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดือดแล้วก็ย่อมจะเกิดปัญหาทำให้เราทำงานไม่สะดวกทำให้เกิดการเสียอะไรอะไรหลายอย่างจึงควรจะรู้จักรักษาตัวไม่ให้เกิดโรคไปไข้เจ็บขึ้นถ้าเราเผลอไปประมาทไปเช่นว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นฤดูนี้อากาศหนาวบ้างร้อนบ้างมักจะปะปนกันไป
ถ้าไม่ระมัดระวังก็เกิดโรคได้ง่ายดังนั้นจะต้องระมัดระวังตัวไม่ให้เกิดโรคไข้เจ็บขึ้นบางทีระวังแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนกันเอามาไม่นอนกลางคืนก็กลุ้มตัวให้สิ้นอยู่เป็นศีรษะโกนผมใหม่ๆก็เอาอะไรมากลุ้มได้ไม่ให้มันหนาวถึงกระนั้นก็ยังคัดจมูกอยู่ยังเป็นหลับได้เหมือนกันกลับลงไปได้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่าไปเป็นทุกข์เป็นย้อนไปด้วยร่างกายแต่ก็เยียวยารักษากันไปตามหน้าที่อย่าเป็นทุกข์ในเรื่องความเจ็บข้าได้เปลี่ยนหรือในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเปลี่ยนใดเปลี่ยนหนึ่งที่ผิดปกติไปคนบางคนก็ยึดถือในร่างกายมากเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นว่าเราถือว่าเรื่องรูปร่างเรามันสวยงามถ้าเกิดเป็นแผลเป็นนิดหน่อยที่หน้าหรือที่ส่วนใดที่คนเห็นได้ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วบางคนถึงกับทำลายตัวเองแค่ว่าเสียไปนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในเรื่องของชีวิตของธรรมชาติร่างกายไปวิตกไปเดินด้วยปัญหาเล็กๆที่ความจริงในร่างกายเรานั้นจะแบ่งเป็นส่วนร้อยส่วนนั่นเสียไปเพียงส่วนเดียวเท่านั้นอีก99ส่วนยังเรียบร้อยอยู่เราจะไปกังวลอะไรกับส่วนนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความสวยเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางชีวิตให้มันเรียบร้อยอย่างนี้เองก็ไม่มีความมีกังวลอะไรสิ่งนั้นไม่เป็นเครื่องทำให้เกิดความไม่สบายใจไม่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราในร่างกายของเราถ้ามีอะไรมันผิดปกติเราก็ยอมรับความจริงนั่นเสียเราไม่ต้องกระดาษไม่ต้องละอายยกตัวอย่างเช่นคนบางคนผมมันที่ปากมันแน่ที่ตรงกลางแน่ตาหรือจะข้างล่างหรือติดข้างบนใครๆมันก็เห็นว่าคนผมแน่อยู่แล้วเลยติดอะไรมันก็หานิดนั่นแต่ต้องจ่าติดกันไปถ้าเปิดมันไม่ดีกว่าคนก็จะรู้ว่าเรามันผมแน่ไม่ต้องเสียหายอะไรมันเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ว่าผมแม่ใช่เราไปพิสูจน์ท่าจามมาอะไรในอานิโรธนั่นเป็นเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติความจริงคนผมแม่เป็นคนสำคัญดังนั้นลองสังเกตดูเลยคนใหญ่คนโตในโลกในผมแม่เยอะแยะมองใครเราในคนมีชื่อเสียงว่าผมแม่แม่ดังนั้นผลการพูดนักจอนท่านเอกของมองใครนั้นก็จะจดจ้าเป็นคนผมแม่เป็นตุ๊กจักถ้าเราจะจัดบางองค์ก็ผมน้อยเหมือนกันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรคนผมน้อยถ้าไปจะเทียบลังตาแล้วจะเจอคนผมน้อยในมากกว่าที่ใดใดถ้าธรรมดาถ้าจะเดินไปเฉยๆก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรเพราะมันเรื่องธรรมชาติเป็นอย่างนั้นทำไมจะต้องปิดอะไรนักหนาเวลาร่างกายเราปกติจะมันเกิดอะไรขึ้นมาคอยปกปิดอยู่ตลอดเวลาที่วัดเลยมีพระองค์หนึ่งมือท่านหายไปได้สองนิ้วติดลักติดหนาเออมือติดขาดไปสองนิ้วท่านาก็บอกว่าเราเป็นอาจารย์สอนภาวนาทำไมไปติดมันเดินไปไหนก็เดินไปเฉยๆเปิดเผยที่เราผ้าไปห่อมันไม่ทำไมถ้าห่อเรียงนั่นก็เราไม่ยอมรับความจริงเปิดแล้วให้คนเห็นว่ามือฉันนี่มันมีเท่านี้นะไม่เหลืออะไรขาดมือแล้วก็ไม่เสียหายนะแต่ถ้าขาดคุณธรรมหรือเรื่องมันก็เสียหายคอยพูดคอยใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้ใครก็จะดีขึ้นหน่อยแล้วเปิดเผยได้แล้วว่ามือหายแล้วแล้วพอฟังแล้วพูดแล้วพูดหนาเรื่องคนจะเห็นว่ามือไม่ครบนั่นไม่ได้เสียหายอะไรเรื่องธรรมดาที่เป็นมาในรูปอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่ปันหนึ่งเช่นว่ามือไม่ครบบางคนมันเหลือแล้วหรือบางคนมันออกเป็นตึงเลยไปเรื่อยกลายเป็นตึงตึงตึงไปตามจริงไม่ก็ดีคนสมัยนี้ต้องไปซื้อเครื่องประดับมาห้อยเครื่องข้อมือให้มันตึง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 ไปเลยก็นั่นไม่ต้องไปซื้อมันมีอยู่แล้วเราอยากจะได้ว่าฉันไม่ต้องซื้อฉันมีแล้วยกไปดูก็ได้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันผิดปกติอันนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องธรรมชาติของร่างกายในเกิดมีความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรอะไรมันเสียไปก็เสียไปเรื่องของธรรมชาติมันเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้อย่าเป็นทุกข์อะไรให้มันมากเกินไป
ในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราแล้วก็อยากไปที่โต๊ะเงินมากเกินไปกินอะไรมากเกินไปก็เสียสมัยนี้บางทีคนก็กินยาประเภทบำรุงมากเกินไปเช่นว่าเวลามีท้องตั้งครรภ์บางทีก็กินยาบำรุงมากเกินไปจนลูกออกมาไม่เรียบร้อยร่างกายผิดปกติหมอก็บอกว่าเพราะกินยามากเกินไปไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องกินยาอย่างนั้นเรากินตามธรรมชาติกินอาหารตามธรรมชาติกินข้าวกินกับข้าวกินไปตามเรื่องแต่ลูกมันก็ออกมาเรียบร้อยคนสมัยก่อนเขาไม่มียาอะไรพ่อแม่ก็อยู่ตามเรื่องตามราวแต่ลูกมาก็เรียบร้อยร่างกายสมบูรณ์จะเป็นปัญญาก็สมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาไปดูเด็กที่นอกวัดเขาเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อนมากมายที่เขาเกิดมาเรียนบ้างถามพวกหมอพวกแพทย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้บอกว่านี่มันเพื่อของสิ่งที่ให้ไปเพื่อเข้าไปในทางร่างกายเช่นกินยาอะไรบางตัวอย่างโดยรู้เท่าไม่ถึงการในเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายของเด็กก็มีหรือเสียหายแก่เป็นเด็กก็มีเรื่องยาแก้โรคไตไตเจ็บเด็กยาไปหายาจากหมอผีมากินไม่ได้แล้วก็ยาหมอผีนะแต่เราไปถามเด็กเด็กหนุ่มๆขายยาเอออย่างที่เราให้ให้ดีๆแต่ถึงกระไรมันไม่ได้ร่างกายเราไม่ใช่สถานที่ทดลองยาเราควรจะไปศึกษาแพทย์ว่าควรจะใช้ยาอะไรควรจะกินยาอะไรเมืองไทยเรานี่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการขายยาไม่เหมือนต่างประเทศในเมืองยุโรปอเมริกานั่นก็มีกฎหมายเขาเห็นว่าชีวิตของคนเป็นของมีค่าเขาไม่อยากให้ตายไปโดยความยืดเท่าไม่สนการจึงมีการควบคุมการขายยายาที่บริโภคต่อไปแล้วซื้อไม่ได้ถ้าไม่มีใบสั่งของแพทย์เล่นไล่แต่ยาทาภายนอกเช่นยาทาตามผิวหนังอะไรต่ออะไรน้ำมันมะกอกหรืออะไรอย่างนี้จะได้ซื้อได้แต่ถ้าเป็นยาคุมเพื่อปวดหัวจนสมมติว่าเราไปติดจะไปซื้อเอสไพรินคุมเฉยๆเขาไม่ขายให้ไปซื้อเอสโซมาคุมจัดคอเขาก็ไม่ขายให้ก็เป็นยาที่ต้องได้รับการแนะนำจากหมอคุณจะคุมก็ไม่ได้เมื่อคุมกันเป็นตีตุ่มแห้อย่างนี้เราเรียกว่าเสี่ยงเกินไปในการเป็นการอยู่อาหารการบริโภคไม่ก็เหมือนกันก็ไม่นี่เราเรียกว่าเป็นโรคเหมือนกันโรคอะไรโรคที่อาหารประเภทของสีรถชอบกินกันวันนั้นพบคนคนหนึ่งก็เป็นนักศาสนาจารย์บอกว่าแม่บ้านของผมมีชื่อของสีรถปีหนึ่งตั้งปีหนึ่งเอาไปไหว้ที่บ้านทำไมชื่อกันมากมายอย่างนั้นเต็มทุกอย่างตันนั่นทุกเต็มของสีรถเต็มจุดใจของสีรถเต็มปากจุดใจของสีรถหูข้าวต้มถึงเจ้าเช่าเต็มใจของสีรถเอาไปทำในข้าวต้มอันนี้มันอันตรายแล้วก็ผงเจอแล้วมันมาเจอของดีหมอก็ประกาศทางวิทยุก็มาได้ฟังแล้วบอกโอ้มันอันตรายญาติโยมอย่าไปใส่ผงเจอแล้วมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วพระจะยิ้มจะงอแล้วไม่ได้สอนคนกันต่อไปแล้วเราเรียกอะไรเราไม่ได้กินความอร่อยของอาหารเรากินอาหารพอแล้วแล้วเราที่เกิดมาในโยมโยมจะเกิดแต่ที่โยมมาได้ถึง70-80 ปีนี่ไม่เคยได้กินของสุรัตน์แต่ไหนกินธรรมดากินเตงเรียงเตงเตงต้มเตงหวานที่เขากินมาตามภาษาชาวบ้านกินมันก็อร่อยกินได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ก็ติดตามโฆษณารสดีมั่งไอ้ตรงนั่นตรงนี้โฆษณาเราไปหลงไหลมาทำโฆษณาเหล่านั้นต้องซื้อมากินเออบางทีอาจจะไม่ว่าถ้าไม่กินของสุรัตน์มันจะล้าสมัยเลยมันไม่ทันสมัยแต่นี่มันจะไม่ได้เรื่องอะไรของอะไรที่ใหม่ๆนั้นอย่าเห็นว่าเป็นของจะเกิดเสมอไปเราต้องศึกษาว่ามันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวเป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันได้พูดอย่างไรบ้างไม่เห็นไม่เคยเห็นว่าเขาพูดขนาดนั้นจะเอามากินกันเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษแต่ถ้ามีแต่เตาลิตรยื่นบอกว่าน้ำอัดลมจะขึ้นราคาเอามาตอนแรกก็เฉยๆไม่รู้จะแบกแม่อะไรเพราะว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำอัดลมมันขึ้นอยู่กับน้ำฝนทางสติมากกว่าจริงแต่น้ำฝนเนี่ยไปไหนก็ไม่เคยจันน้ำอัดลมไปบ้านไหนโยมจะเปิดกระบอกเขาด้วยจะทำอะไรไม่ต้องเปิดน้ำอัดลม
ก็เอามาไม่กันในผลของทุนราคาก็ไม่เดือดร้อนญาติโยมก็จะไปเดือดร้อนอะไรแต่น้ำหัดลมขึ้นแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยน้ำหัดลมเลยไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ทำอะไรกินน้ำหัดลมแล้วมันจะชักยิ้มชักรอไม่ได้ถ้าไม่ได้สูดลมหายใจเข้าออกมันถึงจะตายลมหายใจนี่ไม่มีขึ้นราคาเด็ดขาดเลยไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาครองเมืองรับรองไม่ขึ้นราคาลมหายใจแต่เราหายใจได้สบายเลือดหายใจได้ถ้าที่บ้านมันอึดอัดก็มาวัดเป็นระดับฐานเอามาให้เปล่าๆไม่คิดราคาอะไรลมหายใจไม่เรียกน้ำไอ้ลมนี่มันจำเป็นแต่น้ำอัดลมนี่ไม่เห็นจำเป็นอะไรไม่กินก็อยู่ได้จะหายน้ำกินน้ำเป็นก็ได้กินน้ำไปตามย่านอาหารน่ะต้องต้มน้ำขายดีน้ำชากาแฟเราเอาน้ำต้มเฉยๆก็ได้ถ้าว่ากินเฉยไม่ได้ก็มีชามีอะไรไปหน่อยใส่ชาลงไปแต่ทานก็ไปใส่น้ำขึงแต่น้ำขึงมันสะอาดถ้าน้ำขึงไม่สะอาดจะไม่น่าไว้ใจเหมือนกันก็บางแห่งน้ำขึงก็จะกระจกเราก็ไม่รับประทานก็ไปเพราะมันจะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ร่างกายแต่ทำได้อย่างนี้มันก็สบายไม่ได้เกิดความทุกข์ยากลำบากในเรื่องอะไรถึงใดที่มันไม่จำเป็นแล้วราคามันแพงเราได้หยุดรับทานสิ่งนั้นเสียได้อยู่ได้เพราะเมื่อก่อนไม่มีประเทศไทยเมื่อก่อนไม่มีโคคาโคล่าไม่มีเพปซี่ไม่มีสไปร์ไม่มีเซเว่นอัพไม่มีครีมสปอร์ตไม่เห็นมีอะไรเมื่อก่อนนี้ไม่มีกันมานะร่างกายสมบูรณ์กันแล้วนะนี่ขนาดคุณเยอะเกิดแผลนี่ไม่เคยกินไอ้หน้าหมัดลมก็อยู่มาได้เป็นหมัดนี้แต่มาตอนเสียเลยจะติดหน้าหมัดลมไปเป็นบ้างแล้วเรื่องนั้นเสียไอ้ยาหน้ามาเสียคนเยอะเกินเลยไม่ได้ไหวไอ้ยาจะไปเสียคนทำไมใส่หน้าพันอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบากเดือดร้อนอะไรแต่นี่เป็นตัวอย่างในเรื่องร่างกายก็ต้องพิจารณาในรูปอย่างนั้นแต่นี่วันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับจิตใจต่อไปเพราะว่าเรื่องร่างกายนี้มันจะมีคุณมีค่าเป็นประโยชน์ก็อยู่ที่จิตใจที่ใจพวกภาษาไทยแน่ๆว่าอยู่ที่ใจภาษาที่เราใช้กันในภาษาไทยว่าใจภาษาบาลีว่าจิตว่ามโนธาตุวิญญาณว่าคำสามคำนี้เธอว่าจิตมโนวิญญาณเป็นภาษาบาลีก็คำคำเดียวกันใช้แทนกันได้ในบางครั้งท่านก็ใช้คำว่าจิตเช่นกล่าวว่าจิตตัสสะสมาธิสาธุการฝึกฝนจิตเป็นความดีแต่ในบางครั้งท่านใช้คำว่ามโนก็แปลคำเดียวกันบางครั้งใช้คำว่าวิญญาณไม่ก็มีความหมายอันเดียวกันเวลาใดเราไปอ่านหนังสือธรรมะถ้าได้พบคำสามคำนี้เป็นก็คำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าวิญญาณก็ให้รู้ว่ามันเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนหน้าที่ไปบ้างนิดๆหน่อยๆตามเรื่องของประโยคที่ใช้แต่ความหมายก็เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าพูดในภาษาไทยจะเรียกว่าใจอันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายจะภาพของใจหรือจิตอะไรเนี่ยเราจะว่าอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้มันเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเหมือนกันจิตนี่ก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายแต่มันเรื่องความคิดนึกจดจำอะไรต่างๆภาษาไทยเราพูดว่าคิดนึกกำหนดจดจำเนี่ยมีคิดนึกกำหนดจดจำมีอยู่5คำที่ใช้กันบ่อยๆความคิดก็เป็นเรื่องปรุงแต่งเช่นเราคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปสบายก็มีคิดไปเดือดร้อนก็มีคิดไปนั่งซึมใจก็มีคิดแล้วก็นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวก็มีอันนี้เป็นเรื่องความคิดที่เกิดขึ้นในตัวของเราเป็นเรื่องของใจความคิดเป็นเรื่องของใจแต่นี่การนึกเรานึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้นึกเฉยๆไปในเรื่องต่างๆเช่นเรานึกถึงเพื่อนของเราถึงมิตรสหายคนคุ้นเคยกันโยมมานั่งอยู่ที่นี่บางทีอาจจะใจวัดไปนึกถึงบ้านถึงเรือนโยมที่บ้านบางทีใจวัดไปนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เป็นความนึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราการกำหนดคือการหมายรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ดมได้กลิ่นได้รสอะไรเรากำหนดว่ามันเป็นรสอะไรกำหนดว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวรสโคขมรสขมรสขมอะไรต่างๆนี่เรื่องของการกำหนดในเรื่องนั้นแล้วก็จดจำไว้จำไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่นั่นเกิดเพราะคนนั้นเกิดเพราะคนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจดจำเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราทั้งนั้นร่างกายต้องมีใจถ้าไม่มีใจก็อยู่ในร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนปูนไม่มีสาระเปลี่ยนสารอะไรแล้วเหมือนคนที่ตายไปเขาเรียกว่าไม่มีใจหรือคนสลบไปเรียกว่ามันพักไปเชื่อครึ่งเชื่อยามขาดความรู้สึกไปเชื่อขณะหนึ่งถึงแต่สลบไปแต่ไม่ถึงกับตายแต่เพื่อฟื้นขึ้นมาก็ได้บางคนสลบแล้วก็เลยไปก็ได้แต่ถ้ายังมีใจสมบูรณ์สามารถที่จะนึกคิดกำหนดจดจำในเรื่องอะไรอะไรต่างๆแล้วเราเรียกว่ามีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่สิ่งที่เป็นประกอบขึ้นเป็นการกานึกคิดกำหนดจดจำนั้นเป็นเรื่องที่รวมตัวกันเข้าเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายนามธรรมร่างกายนี่เป็นฝ่ายรูปธรรมส่วนเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องฝ่ายนามธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ด้วยอาการนึกคิดกำหนดจดจำนั่นเองแต่อาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในชีวิตของทุกคนแต่ว่าทีหลังก็มีการศึกษามีการค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจแล้วเอามาจำแนกแจกแจงความคิดออกไปในรูปอย่างนั้นในรูปอย่างนี้ความคิดของคนเรานั้นแยกแยะออกไปแล้วก็เป็นสองอย่างคือความคิดฝ่ายดีอย่างหนึ่งความคิดฝ่ายเชื่ออย่างหนึ่งฝ่ายดีจะเรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายฉลาดฝ่ายปัญญาความคิดฝ่ายเชื่อจะเรียกว่าเป็นฝ่ายอกุศลคือเรื่องไม่ฉลาดเรื่องไม่มีปัญญาเรื่องไม่มีประโยชน์ก็ให้เกิดทุกข์แก่เกิดทุกข์แก่ผู้คิดในเรื่องนั้นใจเรามันคิดอยู่ในสองเรื่องอย่างนี้เรียกว่าเรื่องคิดที่เป็นฝ่ายกุศลอันหนึ่งฝ่ายอกุศลอันหนึ่งแต่บางทีท่านก็วางไว้ตรงกลางอีกอันหนึ่งว่าเป็นกุศลก็ไม่ใช่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่คือมันอยู่กลางกลางยังไม่เอียงไปในทางใดทางหนึ่งมันก็มีอยู่เหมือนกันอันความคิดที่เป็นกลางกลางนั้นคือมันเกิดขึ้นแล้วยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลเป็นสภาพรับรู้ในเรื่องนั้นๆแต่นั่นเองเช่นตาได้เห็นนี่ก็รับรู้ว่าได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เกิดการรับรู้ขึ้นอันนี้เรียกว่ายังไม่เป็นกุศลไม่กุศลแต่ต่อจากการรับรู้นั้นก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นฝ่ายกุศลบ้างเป็นฝ่ายอกุศลบ้างท่านจึงเรียกความคิดหรือสภาพของจิตใจของเราว่าเป็นส่วนดีกับเป็นส่วนเชื่อการคิดฝ่ายดีนั้นมักจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญทั้งแต่ตนและบุคคลอื่นการคิดฝ่ายเชื่อนั้นเป็นไปในทางทำลายตัวผู้คิดทำลายผู้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อความร้อนไม่เย็นไม่สงบไม่เป็นความสุขภายในจิตใจนั่นเป็นฝ่ายเชื่อในตัวคนเราเมื่อคิดอยู่แต่เรื่องอย่างนี้มีอยู่เป็นปกติธรรมดาถ้าว่าไม่มีการควบคุมจิตใจเราก็มักจะคิดไปในทางที่เคยคิดทางที่เคยคิดนั่นคือว่ามันรับอะไรมาก่อนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างไรถึงนั้นมีอำนาจที่จะสร้างเสริมนิสัยใจคอของคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นได้ซึ่งเด็กเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ชอบเล่นการพนันนิสัยการพนันก็เข้าไปสิงสู่อยู่ในจิตใจของเด็กนั้นเด็กนั้นชอบเพื่อที่ดื่มของมึนเมาเด็กนั้นก็เล่นเอียงไปในทางเป็นนักดื่มหรือว่าเกิดในชอบเพื่อที่มีนิสัยเป็นอันตรธานชอบลักขโมยข้าวของของคนอื่นนิสัยเด็กจะเล่นเอียงไปในทางนั้นอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังทางนั้นไม่ใช่ของดั้งเดิมในจิตใจของคนเหล่านั้นเราจึงควรจะถือเป็นพื้นฐานได้ว่าถ้าภาพจิตใจคนนั้นเมื่อก่อนมันปกติมีความบริสุทธิ์สะอาดอยู่แต่ถ้าหมองขึ้นในภายหลังก็อาศัยการคบหาสมาคมกับสิ่งแวดล้อมมีประการต่างๆแต่ปัจจัยที่จะสร้างคนให้เป็นอะไรนั้นจึงอยู่ในครอบครัวในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่าในครอบครัวนั่นแหละสำคัญที่สุด
คือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายหรือคนที่อยู่ใกล้มีนิสัยใจคออย่างไรเด็กก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไว้ในจิตใจของเขาสมมติว่ามารดาบิดาเกิดลูกมาแล้วไม่เลี้ยงอื่นให้คนเป็นที่เลี้ยงเขาเลี้ยงเด็กคนนั้นนิสัยใจคอของพี่เลี้ยงอาจจะเป็นภาพกับในจิตใจของเด็กได้คนโบราณเขาจึงคิดถือที่ถันในการที่จะหาแม่นมหาที่เลี้ยงให้เลี้ยงลูกของเขาเพราะว่าเขาลือว่าเด็กมันอาจจะรับอะไรได้สภาพของเด็กเหมือนกับกระดาษครับอาจจะซับน้ำก็ไปก็ได้อาจจะซับหมึกก็ไปก็ได้ถ้าหมึกสีดำกระดาษก็เป็นสีดำถ้าหมึกสีแดงกระดาษก็เป็นสีแดงสีอย่างใดของหมึกก็อยู่ในกระดาษอย่างนั้นจิตใจของเด็กนี่ก็เหมือนกันสามารถที่จะเป็นชอบอะไรได้แน่รับได้แน่เพราะเด็กยังไม่มีจิตที่จะแต่รู้ใจว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดควรอันใดไม่ควรเขาไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นเห็นผู้ใหญ่ทำเขาก็เลิกว่าดีแล้วชอบแล้วก็ผู้คนใหญ่เขาทำอยู่เช่นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรถ้าไม่รู้ว่าดีว่าชั่วเขาก็เลิกว่าเป็นการดีถูกต้องแล้วเขาก็รับสิ่งนั้นได้ในใจรับแล้วถอยได้นานๆจนเป็นสันดานเป็นนิสัยนี่อยู่กับที่เลี้ยงคนใดที่เรื่องเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดจาอย่างไรเด็กก็รับถ่ายทอดนิสัยจากที่เรื่องนั่นได้เหมือนกันอันเป็นเรื่องที่เห็นปรากฏอยู่เด็กคนไทยเราเนี่ยถ้าทรงไปอยู่มองกระหังตั้งแต่ตัวเล็กๆเด็กนั่นก็มีท่าทางเป็นกระหังพูดจาท่าทางจะเดินจะนั่งการทำงานทำการก็เป็นกระหังบังค่าไปลองเอาเด็กกระหังมาเล่ากันในครอบครัวคนไทยเติบโตขึ้นก็มีนิสัยเหมือนคนไทยกิริยามันยากก็อ่อนโยนในท่านั่งท่าเดินแบบไทยๆแต่อันนี้มันเป็นอำนาจสิ่งแวดล้อมที่จะทำคนให้เป็นเช่นนั้นญาติโยมคงจะเคยดูหนังเรื่องว่าเด็กไปอยู่ในป่าไปอยู่กับพวกสัตว์ป่าเนี่ยนิสัยใจคอมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบางคนไทยเราจึงพูดว่าเออจะให้ลูกเลี้ยงเลี้ยงไม่เล่าไม่เลี้ยงโตขึ้นมันก็เป็นเนื้อแหมเพราะว่ามันอยู่กับหัวมากการคิดความอ่านนี่ก็ไปข้างหัวไปจะข้างตายไปอยู่กับคนที่เป็นพานแล้วก็เป็นพานไปถ้าไปอยู่กับหมู่บัณฑิตมันก็เป็นบัณฑิตไปอันนี้คือสิ่งสภาพแวดล้อมที่จะสร้างนิสัยใจคอของคนมากประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าเออคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จึงพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นเช่นจัดบ้านจัดเมืองให้ดีขึ้นให้มีระเบียบเรียบร้อยให้มีความสะอาดให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีงามขึ้นเพื่อจิตใจคนจะได้รับสิ่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเข้าไปใส่ไว้ในใจถ้าเราไม่จัดสิ่งแวดล้อมให้ดีคนมันก็เสียเหมือนกันหรือนี่บางคนก็ว่าต้องจัดคนก่อนจัดพร้อมกันไปถึงจะได้คนก็ต้องจัดจึงแม่แม่ก็ต้องจัดด้วยเหมือนกันถ้าเราจัดแต่เรื่องคนแต่ไม่ได้จัดจึงแม่แม่ให้มันสม่ำเสมอกันไปมันก็ลำบากสมมติว่าครอบครัวเราเนี่ยพยายามอบรมสั่งสอนลูกของเราแต่ว่าแม่ย่อบ้านเรานั้นเป็นคนไม่ดีมีนิสัยเชื่อร้ายเราสอนอยู่คนเดียวในครอบครัวนั้นมันไปไม่ได้เพราะไม่มีเวลาที่จะออกไปข้างนอกไปคุกคีกับคนข้างนอกได้คุณที่อยู่ข้างนอกก็มีอิทธิพลมากอยู่เหมือนกันอาจจะทำให้เด็กของเราเสียที่เสียคนมากก็เลยจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมเช่นสถานที่บุคคลอยู่รอบๆในบริเวณนั้นให้เรียบร้อยขึ้นเช่นในพลังทั้งหลายมันต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เมื่อดีขึ้นคนมันก็พอดีขึ้นไปด้วยเช่นคนมาอยู่ในที่สะอาดเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนสะอาดขึ้นมาแต่บริเวณสะอาดเรียบร้อยมีสนามหญ้ามีร่มไม้มีดอกไม้สวยๆแหลมๆปลูกไว้คนที่มาเที่ยวเขาก็มีจิตใจดีขึ้นมาเห็นบ่อยๆพบบ่อยๆจิตใจก็เริ่มเอียงไปในทางรักความเป็นสะอาดรักความเป็นระเบียบรักสวยรักงามแต่ถ้าเรามีแต่เรื่องรื่นรำวิ่งรังเป็นไปหมดใครจะเห็นก็เป็นนั้นบ้านนั้นก็อย่างนั้นบ้านนู้นก็อย่างนั้นไปถนนไหนก็ตกกระจกอยู่อย่างนั้นเมื่อความคิดที่จะทำให้ดีขึ้นมันไม่ดีเพราะเราพบแต่สิ่งไม่สะอาดแต่ก็นึกว่ามันดีแล้ว
แต่พอไปพบสิ่งสะอาดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้มีเด็กสองคนพ่อเป็นกระท่ากับคนจอมจัดเพื่อจะตามเรื่องตามราวนอนอยู่กับที่คนกับที่ตกตะโกนตามที่ต่างๆแล้ววันหนึ่งพ่อตายไปกรมประชาสงเคราะห์ก็เด็กสองคนนั่นมาแล้วก็ไปพบพระที่วัดอยากต้องการเด็กนั้นเป็นผู้ชายนี่เอามาเลี้ยงนั้นจากไปรับต่อไปเลี้ยงในที่วัดทั้งคืนดีและเด็กสองคนนี้จะไม่ได้ให้เชื่อการเตือนใจเลยนั่นเตือนใจอยู่อย่างนั้นถ้าไม่บอกว่าให้ชักเลยมันไม่ชักเลยมันเตือนอยู่จนกระทั่งดำเลยสีขาวกลายเป็นสีดำเมื่อตัวก็สกปรกเสียเลยไม่ค่อยอาบน้ำต้องคอยเตือนให้อาบน้ำให้ซักผ้าซักเสื้อการกินอาหารอะไรต้องคอยเตือนคอยบอกอยู่ตลอดเวลาการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็เปลี่ยนได้แน่เมื่อเกิดแต่มันติดมาจะนานแล้วมันติดมาตั้งสภาพอย่างนั้นมันก็ยุ่งยากอยู่อย่างนั้นที่หลักที่นั้นต้องคอยดูคอยว่าคอยสอนคอยเตือนถ้าเตือนมันก็ทำได้สักวันหนึ่งแต่ไม่เตือนมันก็กลับไปสู่ภาวะเดิมอีกเพราะมันเคยอยู่อย่างนั้นเคยกินแต่สิ่งเหล่านั้นมาจะนานเมื่อพอโตขึ้นเป็นหนุ่มไม่เอาไม่อยู่มันชอบไปเที่ยวไปเกยคบเพื่อนคบฝูงฉันรู้สึกก็กลับไปสู่อยู่ในคุกในตารางไปเวลาไปพบปีหลังถามว่าเด็กสองคนนั้นหายไปไหนคนแรกย้ายจะเดือนไปอยู่คุกเด็กแรกเลยเพราะมันเที่ยวคือแต่ทางค่ำกลางคืนมันหนีไปเที่ยวก่อนนี้มันเคยเที่ยวมันไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนแล้วมันติดชนิดใหญ่มาอย่างนั้นการเป็นอยู่ในที่อย่างดีแล้วจะในวัดแต่ว่าที่แรกเริ่มเข้าวัดมันยังมีความเยื่อยืดอยู่เด็กมันก็ไปได้การจัดสิ่งแรกแล้วมันจึงเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะจัดคนจัดมันจัดได้แต่ในโรงเฉพาะในบ้านของตัวในเขตของตัวก็ไปจัดบ้านคนอื่นมันก็ไม่ได้กฎหมายบ้านเมืองหรือจะหน้าที่จึงต้องขวดขันเรื่องรัฐในส่วนนี้เห็นว่าอะไรจะเป็นเครื่องแก้นิสัยใจคอของคนในทางเกิดเราก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเพราะอิทธิพลภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญในการสร้างจิตใจคนให้เปลี่ยนแปลงจากความดีกลายเป็นความเสื่อมได้จากความสะอาดกลายเป็นความสกปรกได้จากความสงบกลายเป็นความวุ่นวายขึ้นมาได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่การลงเป็นอยากจะขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายว่าเป็นประการต้นสภาพของจิตใจคนเรานั้นถ้าไม่ได้ฝึกฝนมันดีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกฝนมีการอบรมความจริงสภาพจิตเดิมนั้นมันไม่รุนแรงไม่เศร้าหมองไม่อะไรนะแต่ว่ามันอยู่กับสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวแล้วคนเรามีสิ่งรับอารมณ์ภายนอกสิ่งภายนอกที่มากระทบที่เราเรียกจากอารมณ์อารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสตาเกิดสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เกิดจากใจรูปนั้นรับทางตาเสียงเข้ามาทางหูกลิ่นเข้ามาทางจมูกรสผ่านลิ้นเกิดสัมผัสคือสิ่งที่กระทบร่างกายของเราแล้วความคิดก็เกิดขึ้นในใจเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่งขึ้นจากสิ่งภายนอกที่มากระทบร่างกายของคนเรานี่จึงมีประตูแค่ภาษาธรรมะเรียกว่าทวารหรือทวารเนี่ยแปลว่าประตูมีห้าช่องคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูร่างกายซึ่งมีประสาททั่วทั้งตัวห้าประตูนี้เป็นที่รับสิ่งภายนอกเข้ามาสิ่งภายนอกเข้ามาทางตาก็เป็นพวกรูปเข้ามาทางหูก็เป็นพวกเสียงที่เราได้ยินเข้ามาทางจมูกก็เป็นเรื่องของกลิ่นประเภทต่างๆถ้ามาทางลิ้นก็เป็นเรื่องของรสที่เรารู้ได้ด้วยลิ้นถ้ามาทางกายก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องทางกายสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้ามาแล้วมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นในภายในใจของเราใจมีหน้าที่ที่จะปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งใดชอบใจก็เกิดความรักสิ่งใดไม่ชอบใจก็เกิดความชังแต่บางสิ่งใดอย่างแต่จะเฉยๆไม่รับก็ได้ไม่ชังก็ได้อันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ไงเวลาใดที่เราเกิดความชอบก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นที่ถูกใจคำว่าถูกใจไม่ถูกใจนั้น
มันเรื่องจากฐานเดิมที่มีอยู่ในใจของเราเรียกว่ามีสมมติฐานตั้งอยู่ในใจว่าเราชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้ฐานเดิมนั้นก็เกิดขึ้นจากการใกล้ชิดการกระทำบ่อยๆในเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเรามีฐานอยู่ในใจด้วยกันดังนั้นคนหนึ่งจะชอบอาหารอย่างหนึ่งอยู่ในท้องถิ่นใดก็ชอบอาหารอย่างนั้นคนปักใต้ก็ชอบเตยเหลืองคนภาคเหนือก็ชอบเตยเผือกแต่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ชอบต้นตำมะละกอแต่นี่แหละเป็นของชอบพอเห็นแล้วจะสบายใจขึ้นมาเองคนปักใต้ก็เห็นเตยเหลืองอันนี้ก็จะมันขึ้นกันนะคนภาคเหนือก็เห็นเตยเผือกเห็นแม่ขึ้นเตยเผือกอ้อมอะไรเนี่ยนี่ก็จะมันขึ้นในใจคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอเห็นต้นตำแล้วรู้สึกว่าน้ำลายมันจะไหลออกมาอีกอย่างอันนี้มันมีฐานอยู่ในใจเพราะนั้นแต่ถ้าถึงนั้นมันถูกฐานก็จะชอบใจแต่ถ้าไม่ถูกฐานที่อยู่ในใจก็ไม่ชอบจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรก็ตามถ้ามันตรงกับฐานที่ตั้งไว้ในใจเราเกิดชอบใจสิ่งนั้นถ้ามันไม่ตรงกับฐานที่เรามีอยู่ในใจเราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นเพื่อจะเล่นสิ่งที่ได้จะตกทับผลในชีวิตประจำวันนั้นตีต่อให้เกิดความชอบใจบ้างให้เกิดความไม่ชอบใจบ้างตีใดทำให้เกิดความชอบใจก็เลิกเลื่อนไปมัวเมาไปในสิ่งเหล่านั้นตีใดที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่ชอบใจก็เกิดอารมณ์อึดอัดขึ้นมาอึดอัดขึ้นมาทีเดียวเพราะไม่ชอบในสิ่งนั้นเพื่อจะเล่นปริยาที่เกิดขึ้นในใจของคนเรานั้นมันก็มีสองอย่างคือถ้าชอบก็ดึงเข้ามาถ้าไม่ชอบก็ผลักมันออกไปวันหนึ่งนั้นมันมีเรื่องสองเรื่องนี้กันนั้นดึงเข้ามาผลักมันออกไปจึงใดที่เราชอบใจจะดึงเข้ามาในดึงเข้ามาได้ในใจจะเกิดสิ่งนั้นได้อยากมีอยากได้อยากจะเป็นอย่างนั้นก็สิ่งนั้นเป็นที่ดึงใจพอใจแต่ถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดความคิดจะผลักดันออกไปให้สิ่งนั้นมันไปท่านหูท่านตาเวลาที่เราเห็นมันทานจิตมันให้เราล่าดูแต่ท่านหูท่านตาเป็นเรื่องที่ว่านี่คือเราไม่ชอบในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ชอบก็อยากจะผลักดันออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นเหมือนกันดังนั้นถ้าสิ่งใดชอบก็อยากจะเหมือนดีนานอยากจะเบนอยากจะกินอยากจะรับประทานสิ่งนั้นอยากจับอยากต้องสิ่งนั้นนี่เรียกว่าเพื่อการทักขึ้นในใจการทักมาหมายความว่ายินดีเพื่อเลิมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งใดไม่ชอบใจก็เกิดปฏิฆะอันนี้เป็นปัดเป็นแสงเกิดบัญญัติเป็นขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับภายในใจของคนเราปฏิฆะหมายความว่าเกิดลุกวิ่งง่ายติดตัดขัดใจไม่พอใจในสิ่งนั้นเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแสดงอาการออกมาทางคำพูดแสดงออกมาทางสายตาแสดงออกมาทางมือทางมือว่าไม่ชอบอกไม่ชอบใจในสิ่งเหล่านั้นเวลาชอบใจนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นสุดเพื่อขณะหนึ่งคือเป็นสุดในขณะที่ชอบไปแล้วแต่ว่าความชอบมันก็เปลี่ยนแปลงได้มันเกิดทุกข์ในภายหลังได้แต่เกิดทุกข์ก็ได้อย่างไรสิ่งที่เราชอบใจเราก็สบายใจแต่ว่าใจเมื่อทีหลังเกิดเป็นทุกข์เกลือสิ่งนี้มันจะตกไปมันจะหายไปเกลือมันจะลักเข้าไปหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างให้เห็นหนึ่งเลยเราดูหนังในละครจะไปดูในเรื่องนี้ดูทางโทรทัศน์จะตามใจพอมันจบมีเราเสียดายทันทีมันจบมีเราจะเสียดายไหนมันจบเร็วเกินไปเราควรจะต่อไปอีกเลยเนี่ยนี่คือการรู้สึกเป็นทุกข์เสียดายในเรื่องนั้นขึ้นมาสิ่งใดที่เราได้มาเนี่ยตอนนั้นหมดไปเราก็เสียดายมันหายไปเราก็เสียดายนี่คือความทุกข์ที่ตามมาท่านจึงกล่าวว่าการสุขที่เกิดจากเครื่องโลภเขาเรียกภาษาธรรมว่าอานิจจ์อานิจจ์หมายความว่าเครื่องโลภใจเครื่องจูงใจบรรดาเรื่องล่อใจจูงใจนี่มันทำให้เราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนสภาพไปก็เป็นทุกข์ท่านจึงพูดเป็นหลักได้ว่าอนิจจสุขมีปริมาณเท่าไหร่การเพื่อความสุขจะมีเท่าไหร่ความทุกข์มันจะมีเท่านั้นเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้เราขึ้นไปสุดเม็ดมันก็ต้องลงสุดเม็ด
จะเล่นเลยตายเล่นเลยก็สามเล่นเล่นเลยก็สามมันก็ต้องติดเล่นอย่างนี้แล้วลงเท่ากันขึ้นกันลงมันเท่ากันสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความสุขใจสบายใจเมื่อมีความทุกข์มันก็ทุกข์เท่ากันตอนนี้จะมีคำพูดว่าความรักนี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่มีบางคนบอกว่ารักมันเป็นทุกข์แต่เป็นความที่ดีด้วยกันอย่างไรไม่ได้พูดตามหลักธรรมะหรือพูดตามหลักความจริงที่พูดว่ารักเป็นสุขในตาเนี่ยพอได้สนใจมันก็เกิดเลื่อนไปหลงไหลไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขแต่เป็นเรื่องของความเพลิดเพลินความหลงไหลในเรื่องนั้นเพื่อที่เพื่อยานแต่ว่าเพิ่มจากนั้นเราก็เกิดความทุกข์ต่อไปเวลาใดสิ่งที่เรารักเปลี่ยนไปเราก็เป็นทุกข์มากรักมากมันก็ทุกข์มากรักเลิกก็ทุกข์เลิกคนที่ไม่มีความรักเคยมีความเฉยๆในเรื่องนั้นก็ไม่มีความทุกข์อะไรคนไม่มีความรักก็อยู่กันได้คืออยู่ตามหน้าที่สามีภรรยาอยู่กันตามหน้าที่ไม่เป็นทุกข์เพื่อนที่รักกันตามหน้าที่ก็ไม่เป็นทุกข์เราทำงานตามหน้าที่มันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความหลงไหลด้วยความมัวเมาในเรื่องนั้นมันก็เกิดความทุกข์ซึ่งหนึ่งสายรักกันด้วยกิเลสมันเป็นความทุกข์เพราะความรักนั่นคือความอยากที่จะได้จะมีความเป็นความเห็นแก่ตัวความรักประเภทเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็คืออยากได้สิ่งนั้นมาอยู่กับตัวไม่อยากจะให้คนอื่นเข้ามายุ่งแต่ถ้ารักมากหลงมากจะเกิดความหึงหวงเพียงแต่ว่าไปคุยกับคนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งกับคนนี้ก็ไม่ได้มองตาคนนั้นก็ไม่ได้นี่คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเกิดความหึงความหวงความหึงหวงนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นแน่เกินไปยังเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่เกิดอารมณ์อย่างนั้นเราถือว่าอยู่กันตามหน้าที่คนเรามันต้องอยู่กันตามหน้าที่มีธรรมะก็มาเกี่ยวข้องในชีวิตเพราะเราเป็นผู้ชายก็ต้องมีเพื่อนที่เพื่อนจิตเพื่อนใจสักคนหนึ่งจะได้อยู่กันในครอบครัวต้องมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยในฐานะเป็นภรรยาสามีกันก็ทำหน้าที่สามีภรรยากันไปตามหน้าที่แต่ว่าคุณมีปัญญาที่ถ่ายทันในสิ่งทั้งหลายจะเราอยู่กันนี่จะอยู่กันไปอย่างนี้แต่วันหนึ่งอาจจะจากกันก็ได้อาจจะตายไปข้างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่จากใดที่ยังอยู่ด้วยกันก็อยู่กันด้วยปัญญาไม่อยู่ด้วยโมหะคือความหลงไม่อยู่กันด้วยความมัวเมาด้วยความประมาทถ้าอยู่อย่างนี้จิตใจมันสงบไม่หุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เกิดปัญหาการหย่าร้างกันในครอบครัวไอ้ที่เกิดการหย่าร้างเนี่ยมันเรื่องเห็นแก่ตัวตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรสามีก็เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบภรรยาก็เกิดการเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบตอนนี้เนี่ยตัวเอาเปรียบไม่ได้ถ้าเกิดไม่ชอบใจไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้ถ้าสิควรแต่อยากจะหย่าเป็นนี่ไปหาใหม่ต่อไปจะได้เอาเปรียบกันต่อไปอะไรอย่างนี้นั่นมันเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องจิตใจที่สงบไม่ใช่เรื่องจิตใจที่สะอาดไม่ใช่เรื่องจิตใจที่สว่างอยู่ด้วยปัญญาจึงได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆจึงควรจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์นี่มันไม่ดีแต่สิ่งใดที่ให้เกิดความสงบใจนั่นเป็นการถูกต้องเมื่อเรารู้ว่าสภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นเกิดจากการปรุงการแต่งจากสิ่งภายนอกกระทบกับสิ่งภายในเช่นรูปกระทบตาก็เกิดความรู้สึกทางตาเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกทางหูกลิ่นกระทบจมูกก็เกิดความรู้สึกทางจมูกรสกระทบลิ้นก็เกิดความรู้สึกทางลิ้นอะไรมากระทบหูกายก็เกิดความรู้สึกทางร่างกายขึ้นความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราเรียกว่าเป็นวิญญาณอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณตามรูปเกิดมีเรียกว่าวิญญาณมันไม่หยุดเพียงเท่านั้นเมื่อมีตามีรูปมีวิญญาณสามอย่างแล้วมันเกิดรวมตัวกันเข้าเราเรียกว่าผัสสะผัสสะหมายความว่ามันประชุมของสามอย่างคือตารูปความรู้เกิดทางตารวมสามอย่างเกิดเป็นผัสสะขึ้นมาถ้าเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่เพิ่มจากนั้นมันก็เกิดปัญหา
ถ้าสิ่งใดเป็นทุกข์ก็ชอบใจอยากได้สิ่งใดเลิกมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจไม่อยากได้แล้วก็เป็นตัวปัญหาดังนั้นถ้าพอใจอยากได้ก็เรียกว่าตามปัญหาไม่พอใจไม่อยากได้ก็เป็นวิภาวะปัญหาขึ้นมาถ้าอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภาวะปัญหาขึ้นมามันก็อยู่ในวงสามเรื่องเรียกว่าตามปัญหาอยากมีแล้วภาวะปัญหาก็อยากเป็นวิภาวะปัญหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไอ้ที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นด้วยความหลงเหมือนกันคนที่ฆ่าตัวตายก็เรียกว่าเป็นวิภาวะปัญหาอึดอัดขัดใจไม่มีปัญญาจะแก้ไขไม่ได้มองอะไรในแง่ถูกต้องแล้วก็เลยไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปในทำการฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายเป็นคนบาปเลยเรียกว่าเป็นคนบาปใจเขาเป็นบาปฆ่าตัวเองได้เลยว่าบาปเหลือเกินเป็นบาปหนาทีเดียวฆ่าคนอื่นแล้วก็บาปอยู่แล้วแต่ไม่ได้เท่ากับฆ่าตัวเองคนฆ่าตัวเองที่ขาดคุณธรรมขาดความเมตตาปราณีไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตไม่รู้จักธรรมชาติของชีวิตที่ตนได้เกิดมาแล้วก็ไม่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่จะเสียอกเสียใจไม่คิดถึงคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายหรือเพื่อนฝูงมิตรสหายที่มีความคุ้นเคยกับเราว่าเขาจะเสียดายอะไรมาเลยที่จะใจแม่ใส่กันอย่างนั้นมาฆ่าตัวตายเป็นคนคิดท่านที่สุดเลยท่านเหลือเกินจนไม่รู้อะไรจะมาว่าจะมันท่านเจอไหนปั๊บเดียวขึ้นมาก็เอาเลยเปลี่ยนได้ไอ้เรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายนี่เป็นอะไรบ้านนี่อย่าเที่ยววางแล้วให้เด็กหยุดง่ายง่ายมีลูกหนุ่มลูกสาวอยู่ในบ้านนี่อย่าวางอะไรให้มันหยุดง่ายง่ายเป็นตาหน้าไม้ใส่ตู้ใส่อะไรแค่มาเรียกแล้วไอ้ความจริงไม่ควรจะไปซื้อเปลือยมาว่าในบ้านนะมันไม่จำเป็นอะไรเปลือยที่มาว่าทำอะไรต้องกันตัวไม่เห็นใครต้องกันได้สักรายเดียวเลยไอ้ตัดแก้มอย่างเบาแอบจะไปแล้วเพื่อนก็เพียรไอ้ดีไม่จะเรื่องเลยไม่เห็นได้แก้เลยแต่ใครไม่กล้าเตือนแม่ที่มีเตือนอย่างไรบ้างเพื่อนก็ตั้งใจจะบอกหนึ่งว่าเขาใส่ไหลเตือนหนึ่งเตือนท่านที่ติดแม่แม่ยี่สิบแม่แม่ไอ้ตันใจราคามันหลายเลยหลายไม่ได้เลยบ้านถ้าจะได้เพื่อนเตือนให้ทำเลยมันได้จะบอกมันมาเอาที่บ้านเราไม่มีอะไรที่จำเป็นญาติโยมจะไปมีได้ทำไมมีคนคนหนึ่งก็มีฐานะดีเพื่อนฐานะคนมีตัวได้นะแต่ว่าแม่บอกผมไม่รู้จะเอาได้ทำอะไรไม่ได้ใส่ทำตัวแต่บอกว่ามันต้องทำได้ไงมันเอาไปช่วยทุกทีนะฮะแล้วฟังข่าวเลยมันเอาไปทุกทีบ้านใครบ้านใครตัวรับจำนำมันจะเข้าไปเอาได้นะในทางตำรวจมีตำรวจถือปืนเลยเข้าไปเอาได้เลยอย่างนี้จริงๆเลยนะครับเอาได้แล้วนะก็เรียกว่าเกลือมันเป็นหนอนเลยนะเกลือในไทยเวลานี้มันเป็นหนอนมากเลยนะครับเดี๋ยวเกลือที่นั่นเป็นนั้นเกลือที่นี่เป็นหนอนเกลือในแท้ขออย่างนี้ไม่มีจะดีกว่าไปไหนอยากพกปืนดีกว่าพกธรรมะจะดีกว่าเอาพระเอาพระผู้เป็นเจ้าใส่ใจไปเจอใครก็สวัสดีครับก็ไม่ยินอะไรสวัสดีอย่างนี้เรายิ้มกันมายกมือไหว้แล้วมันไม่ยินแบบไหนเมื่อจะเป็นตัวมันก็เลยไม่ยินแต่เราสวัสดีเรายิ้มอย่างเขาก่อนเราแผ่เมตตาให้เขามันไม่ทำง่ายนะแล้วเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรจะเอาแต่สมมติมันจะเอาเองบ้างไหมเสียใจเงินเดือนคือไม่ติดจะมาเอาอะไรกับผมยิ้มเพราะมันไม่มีอะไรจะให้อย่างไรกันเรื่องกระเป๋าเรื่องมีอะไรมีกระเป๋าอย่างนี้มีสองบาทแต่เขาไปละหมาดเอาไว้ไม่ได้เราทำกินเราทำเพื่อนเรื่องทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันเนาะเพื่อการดีเลยมันคงไม่อะไรครับอย่าไปเตือนโมโหเลยอย่าไปทำท่าเตือนโมโหเตือนเสียทำหน้าตาขึงขังมันไม่ไว้ใจมันจะเอาบ้างเลยมันคือนักสองตัวมาเจอกันเลยมีนะคือนักเตือนบางตัวพอเพื่อนไล่มามันนอนหงายเลยนอนหงายแล้วไม่บอกว่าเลือกแล้วพวกเลือกจับตามแจ๊กใจนะมันไม่จับเลยไอ้ตัวที่ไล่มามันไม่จับเลยมันดมหัวดมหางดมตัวอะไรนี่เลยมันก็เดินเฉยมันก็ยิ้มยาวหลับตื่นตื่นแล้วมันไม่ตื่นเลยเรียกว่าเป็นเจ้าที่ไปจับเลยอะไรมันแพ้แล้วเลยเรื่องนี้มันก็หมดเรื่องแล้วเลยไม่มีอะไรเราแพ้มันก็จะตายเพราะฉะนั้นคนโบราณก็จึงเรียกว่าแพ้เป็นเพราะชนะเป็นมารถ้าเรายอมแพ้เรามันเป็นแพ้เป็นมารแล้วเราเปลี่ยนศึก
ฉะนั้นยังไม่ได้เรียกอะไรจะไปที่รับศพเมย์กันทำไมเนี่ยแพ้เป็นพระแต่แพ้คิดจะเอาชนะเลยมันเป็นมารยังไงวัตถุกรรมอยู่ในใจมึงจะไปยอมมันเสียเหรียญเสียมีเพลงคอยอะไรเนี่ยเสียมาเลยที่มันมาที่เราเสียพี่เสียคนเลยมันไม่ได้เรียกอะไรตอนนี้เราไม่มีอะไรมันก็สบายไม่ยุ่งไม่ยากทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันอยากเก็บน้อยกับบ้านเวลานี้เขามีธนาคารเกือบทุกถนนในกรุงเทพเนี่ยเอาไปขวางธนาคารเนี่ยรถมันกินได้อะไรเนี่ยอย่าเอามาสะบัดตายไม่ต้องใจแล้วมันก็ไม่มีทรัพย์สมบัติก็ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับแต่ว่ามีทรัพย์สมบัติมันจะนอนไม่หลับยังไงก็เกลือนักขี้จะนอนไม่หลับเราอยากสะบัดเนี่ยทรัพย์มันกินได้เอาธรรมะประดับใจไว้พอแล้วขออย่างนั้นเรียกว่าเป็นหลักทรัพย์มีทรัพย์และเป็นหลักทรัพย์มีทองและเป็นหลักทรัพย์เผื่อว่าเวลาเจ็บป่วยจะได้เอาไปแลกได้เป็นจำนนจำนนไอ้ตายังไม่แค่ก็ขอใจตู้ไอ้เล็กๆเล็กๆเอาไปฝากธนาคารเลยเยอะๆธนาคารอะไรก็ได้ไอ้บริษัทก็มีตู้ใจเดี๋ยวนี้ธรรมะเคยไปเปิดธนาคารให้ดูตู้เยอะๆเอาไว้สำหรับอยากโยมเอาเพชรนินจินดามาฝากเลยแล้วก็มีที่นั่งมีเจ้าอี้ให้นั่งเลือกจัดสรรเวลาจะเอาไปใช้เลยเอามาเอาได้ให้ฝากเราได้คิดค่าฝากมันไม่แพงอะไรสะดวกสบายเงินทองก็เหมือนกันเอาได้กับบ้านทำไมได้ยินข่าวว่าขโมยมาเอาไปแค่สองแสนทำไมไม่จะตายเลยมีเงินตั้งสองแสนแต่ไม่มีปัญญารักษานี่มันอย่างนี้มันมีเป็นทุกข์จะมีอะไรเอาไว้กับบ้านจะไม่มากมายเลยตั้งแสนสองแสนไม่จำเป็นอะไรเอาไปฝากธนาคารมันเหยียดแล้วไปไหนก็อยากพกเงินไปเสื่อมจะไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่นั่งรถเพื่อนนั่งคนพกเงินไปตั้งสามสี่หมื่นเรียกว่าไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องว่าเมืองไทยเป็นอย่างไรเรียกว่าไม่เงินรู้เรื่องเงินไทยเลยว่ามันจะพลาดเงินไทยมีขนาดไหนนักเรียนจะทำไมตั้งสองหมื่นเอาไปเจอเพื่อขโมยไม่เรียกอะไรเลยอย่าเอาไปเจอเลยเวลาจะไปไหนก็ตาชิดเดินทางของออมสินก็ได้จะรับธนาคารก็ได้อะไรก็ได้ขอเลือกเพื่อที่เอาเงินไปได้ไม่ลำบากเดือดร้อนอะไรเอาไปขโมยมันเอาไปมันก็ไม่ขึ้นไม่ได้มันก็ไม่เอาบางทีมันจะโมโหขึ้นตะบานเราสักทีหนึ่งแต่เนี่ยมาอะไรมาเที่ยวมาเจอเราเห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวมาบ้างเลยเราคิดของเราเหมือนกันไอ้นั่นท่านอันตรธานเท่าอะไรเนี่ยยกมือไหว้แล้วยังทุกข์อยู่เลยอะไรเนี่ยอันตรธานแต่ไม่เกิดทางนั้นทุกข์มันสบายใจนะมันได้ทุกข์หัวเพื่อนแล้วมันสบายใจเราก็อยากแผ่เมตตาว่าเออดีไหมมันจะได้สบายใจได้ทุกข์หัวดีแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรเรารู้ว่าอะไรจะมาอะไรก็ควรจะคิดเกิดถอยป้องกันเยอะให้เป็นการเรียกร้องรับมาอารามีบางรับก็เก็บเงินไว้ในกุฏิซึ่งไม่ใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านออกมาแล้วบอกว่าอยากเก็บได้คืนคำแสนของพระพุทธเจ้าขโมยมาที่เอาไปเมื่อเสียหายเอาไว้ทำไมสมัยนี้ธนาคารฝากเยอะหมดเยอะไปไหนแต่เทเช็คไปสำหรับจัดจ่ายเราเป็นเด็กเช็คของออมสินได้เลยดีแล้วสะดวกสบายไปไหนก็ใช้ได้เอาไปใช้ที่จำเป็นสำหรับที่ลุกขึ้นเลยแต่ก็ได้บาทหนึ่งในระยะเดินทางเผื่อกินอาหารตามทางไปจนเริ่มก็ไม่ต้องอะไรนักหนาเดี๋ยวนี้ก็สบายเราต้องรู้จักภาพของสิ่งเหล่านี้และเวลาใดจิตใจไม่สบายก็ให้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรามันของจริงเกิดขึ้นแล้วใครเป็นคนจริงมันแล้วจริงก็เราเองจะไม่สบายก็เรื่องของเราสบายก็เรื่องของเราหัวเราะก็เรื่องของเราร้องไห้ก็เรื่องของเราทำเอาเองตอนนั้นท่านจึงบอกว่าเราทำเอาเองไม่มีใครทำให้เรื่องมันสมควรที่เราจะนั่งให้เป็นทุกข์สมควรที่เราจะนั่งร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรปัญหาเล็กๆเล็กๆเป็นเรื่องไม่สมควรด้วยประการทั้งปวงผู้มีปัญญาจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่พิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรต้องอยู่ในจิตใจของเราและพยายามวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องนั้นเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็หมายถึงว่าการพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเรื่องดีก็พิจารณาเรื่องเสียก็พิจารณาเรื่องทุกข์ก็ต้องพิจารณาเรื่องทุกข์ก็พิจารณาขณะใดที่เราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่
ขณะนั้นความทุกข์ไม่เกิดแต่ขณะใดเราไม่แท้ปัญญาขณะนั้นเราเป็นทุกข์มีความย้อนแย้งใจทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์เรามีความรู้เข้าทุกข์ทั้งที่เราแก้ความทุกข์ได้เรามีความฉลาดในปัญหาของชีวิตพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้เข้าใจในปัญหาคือวิตกต้องและไม่ปล่อยตัวให้ตกอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนเรื่องปัญหานั้นนั้นยังจะชื่อว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ใครๆก็เป็นได้เป็นชาวพุทธก็เป็นได้เป็นชาวคริสต์ก็เป็นได้เป็นอิสลามก็เป็นได้เป็นผู้รู้ได้เท่านั้นและจะไม่ทุกข์ด้วยกันเท่านั้นนี่เรามันต้องการสิ่งนี้อย่าแก้ปัญหาอย่าทำอะไรให้เกิดเป็นความวุ่นวายสับสนขึ้นแก่ชีวิตก็ควบคุมจิตใจของเรานั่นเองวันนี้การควบคุมอย่างไรนั้นค่อยว่ากันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรเกิดเวลาแล้วขอจบได้แต่เพียงเท่านี้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 ได้แต่